สวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาแกะให้ดูนะครับเป็นสินค้าจากจีนนั่นเองนะครับราคา99บาทถูกที่สุดใน Shopee แล้วนะครับรวมส่งแล้วเป็น128นี่นะครับมันคือที่ขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาดินออกมาได้ด้วยนะครับเป็นที่ขุดหลุมประมาณว่าปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรเงี้ยนะครับก่อนจะขุดนะครับเราก็ต้องกดตรงนี้ก่อนเนี่ยให้ง้างกดง้างแล้วก็ขุดลงไปพอเราปล่อยนะครับมันจะเป็นสปริงมันก็จะหนีบมันก็จะหนีบอย่างนี้มันก็จะหนีบดินขึ้นมาอ๋อนี่หลักการง่ายๆนะครับพอเราไปหย่อนต้นกล้าใส่หลุมแล้วก็ปล่อยขายนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกับหาดินที่แบบในแปลงปลูกนะครับที่อ่อนๆล้วนๆแล้วกันเพราะว่าดูจากเหล็กแล้วนี่มันบางๆนะครับโอ้ตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับลงทุนอันนี้ยังไม่มีที่ขุดนะครับดินตรงนี้ไม่ถือกับว่าร่วนมากนะครับด้านล่างก็เป็นหินเหมือนกันแล้วผมจะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ดินประมาณนี้นะครับผมจะต้องขุดให้ดูครับเวลาขุดก็นี่นะครับง้างตรงนี้ก่อนนี่ครับกดตรงนี้เข้าไปแล้วก็อย่าไปต้องช่วยกดตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหดินเหนียวมากเจอหินด้วยแล้วก็คายนะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็กดตรงนี้มันก็จะหลุดดินมันก็จะหลุดนะครับนี่ฮะตรงนี้ขออภัยนะเมื่อกี้มันติดหินเดี๋ยวผมจะลองมาตรงนี้บ้างเหมือนเดิมนะครับดูครับว่าจะได้ลึกแค่ไหนตรงนี้มันคมนะครับเนี่ยก็อะไรหาผ้ากดลงไปได้นะครับนี่ฮะก็ถ้าเป็นดินที่ตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับถ้าเป็นดินที่ร่วนก็น่าจะง่ายนะครับนะครับดูนะครับนี่เป็นดินเหนียวชัดเจนนะฮะนี่ฮะว่ามันก็ง่ายดีนะครับสมมุติเราขุดได้แค่นี้เราก็ไปย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับให้มันลึกขึ้นอันนี้แปลงสาธิตผมมันเป็นดินเหนียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการย้ายนะครับนี่อย่างเช่นตัวเนี้ยแต่ตรงนี้ผมเสียดายต้นถั่วผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้เป็นแบบอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันก็ส่วนใหญ่แปลงผักของผมนะครับมันก็จะเป็นดินแล้วก็หินแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นต้นนี้ย้ายต้นนี้แล้วกันนะครับเป็นต้นที่ตายแล้วเพราะผมเสียดายต้นสาละเน่ผมจะครอบตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่มีการย้ายต้นมันจะก็จะออกมาด้วยนะครับนี่ตัวนี้สังเกตว่ามันไม่ค่อยมีรากนะครับนี่เราย้ายแล้วก็ไปที่หลุมที่เราได้ขุดเอาไว้นะครับออกไปปั๊บแล้วก็ด้านบนต้องระวังหน่อยนะครับมันคมนี่นะฮะถ้าเราไปปลูกแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับนี่เนี่ยตรงนี้นะครับกดต้องระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นหาผ้ารองถ้าเรากดจากตรงเนี้ยโอกาสเหล็กตัวเนี้ยมันจะคดจะงอได้นะครับเพราะเป็นเหล็กบางๆนะครับตรงเนี้ยคมมากก็วันนี้ผมไม่มีดินทรายดินร่วนเลยนะครับก็มีแต่ดินเหนียวแต่ถ้าเป็นดินในแปลงปลูกที่เป็นดินร่วนดินที่พวนนะครับน่าจะง่ายมากเลยนะครับเนี่ยประหยัดเวลาด้วยเวลาย้ายเนี่ยอย่าให้พวกเนี่ยต้นสาละแหน่อย่างเงี้ยครับนะครับก็แทงเข้าไปเลยครับกดเข้าไปลึกแต่ดูสังเกตดินของผมนะครับชัดเจนนะฮะมันเป็นดินเหนียวเลยนะครับเนี่ยปั่นได้นะครับ
นี่อันนี้ผมทดสอบกับดินเหนียวเลยนะครับนี่ปั้นได้นะครับนี่ถ้าเป็นดินล้วนซุยใช้ดีนะครับนี่ถ้าเป็นดินล้วนก็ดินที่ผ่านการพรวนนะครับซื้อในไทย100กว่านะครับ130 140ยังไม่รวมส่งนะครับถึง200ก็มีก็เป็นแบบเดียวกันนี่แหละนี่ครับสปริงจะอยู่ในแกนนี้นะครับสปริงก็สั่งจาก Shopee นะครับถ้าสนใจ99บาทค่าส่ง29บาทก็ประมาณ128บาทนะครับนี่ก็ง่ายๆเลยหรือใครจะดัดแปลงหาอะไรมาเป็นขอบเอาไว้เวลากดก็ได้นะครับ